ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมือใหม่เหมือนผมนี่แหละครับมาเช็คดูอาการของมิเตอร์นี่แหละครับเพราะว่ามิเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับปกติพวกเรามือใหม่เราก็ไม่ค่อยจะลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่า เราจะใช้มิเตอร์แบบไหนมันถึงจะดีนะครับแต่ผมก็ใช้มาประมาณนี้แหละครับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยสำหรับพี่น้องมือใหม่ไล่ตั้งแต่ผมเป็นต้นไปเลยนะครับผมก็เป็นมือใหม่เดี๋ยวครับผมไม่ค่อยใช้มิเตอร์เท่าไหร่ปกติผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าผมซ่อมเครื่องซักผ้าผมจะดูอาการส่วนใหญ่แล้วผมก็จะวัดดูว่าเฮ้ยมันขาดหรือเปล่าแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับมันขาดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยส่วนใหญ่เครื่องซักผ้าเราก็จะดูโค้ดของมันเท่านั้นเองนะครับโค้ดของเราโค้ดของมันที่มันออกมาถ้าเราจำอาการโค้ดแล้วก็ประกอบกับที่เราเคยได้งัดได้แงะได้ถอดมันบ่อย เราก็จะสังเกตดูได้ว่าอาการของมันมีไม่กี่อย่างแหละครับหลังจากนอกจากนั้นมานะครับเราเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับทีนี้มิเตอร์นี่ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับว่าเราต้องใช้มิเตอร์นะครับเพราะว่าพี่น้องหลายท่านที่เราได้ไปเรียนมาแล้วว่างั้นเถอะครับเมื่อจะไปทำงานถ้าเราขาดมิเตอร์เราก็จะไปไม่รอดแล้วครับทีนี้เราจะต้องพึ่งพามิเตอร์นะครับทีนี้ปัญหาของพวกเราพี่น้องมือใหม่ที่ใช้มิเตอร์กันอยู่นะครับที่เจอกันบ่อยมากก็คือมันเหลือแต่เท่านี้เองครับ อันนี้ครับอันนี้ผมก็ใช้มาตลอดเลยนะครับใช้มาตลอดแล้วก็ใช้มาบ่อยมากครับมันก็เป็นอาการแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็มาเล็งเห็นว่าอ้าวทำไมมันเหลือแค่นี้เองครับไอ้ตัวนี้มันหายครับเนี่ยเนี่ยครับพอมันหายแล้วมันก็รู้สึกว่าเราจะไปจี้ไปจิ้มตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่นี้นะครับสายนี่ความจริงมันก็ยาวนะครับผมก็ตัด ด้วยความที่ประหยัดนะครับประหยัดของผมนะครับคือเราไม่อยากจะลงทุนมากมายนะครับเพราะว่าเราทุนเราก็น้อยนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็อาศัยมันบ้างนะครับส่วนมากเราก็จะอาศัยมันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์กับเรานะครับผมก็ตัดสายจนหลังจากไอตัวนี้มันขาดไปนะครับหายไปนะครับผมก็เหลือแต่สายนี่นะครับพอไอตัวนี้มันเหลือแค่นี้ปุ๊บแล้วก็แตะกันได้อยู่นะครับแตะกันได้อยู่เห็นไหมครับทีนี้ผมจะแตะให้ดูนะครับมันก็แตะกันได้อยู่นะครับแล้วก็วัดมันได้อยู่นะครับเนี่ยครับทีนี้หลังจากนั้นมามันก็หมดไปแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนสั้นเหลือขนาดนี้ครับแต่ผมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่า มันยังมีประโยชน์ได้อยู่ทีนี้ปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวจุกข้างในนี่นะครับมันขาดครับมันหลุดข้างในครับเพราะมันหลวมตรงนี้ครับมันหลวมมันจะมีสายไฟแย่เข้ามาตรงนี้นิดเดียวเองครับข้างในนะครับไอ้ตัวนี้มันหลวมนะครับทีนี้ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่นะครับ เราก็วางโน่นวางนี่บางครั้งไอ้ตัวนี้ครับไอ้สองตัวนี่ครับมันวางอยู่ไม่รู้ว่าอะไรจะทับมันหรือเปล่าไม่รู้เราลากไอ้ตัวนี้มาแล้วครับพอเราจับไอ้ตัวนี้มาได้ปุ๊บเราก็ดึงลากไปเลยครับเสร็จแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้ครับนี่เนี่ยครับมันก็จะเหลือแค่สายไฟแต่ด้วยความประหยัดของผมนะครับผมก็ยังเอามาใช้งานได้อยู่นะครับเนี่ยครับใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้อยู่นะครับปัญหาของมันนะครับมันก็ใช้งานได้อยู่ปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวนี้มันมักขาดนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้มันหลวมครับเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะอะไรยึดไว้เลยนะครับเนี่ยครับพอเราดิ้นไปดิ้นมาบ่อยๆไอ้ข้างในตัวนี้ครับมันขาดพอมันขาดแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับหลังจากที่ประมาณนี้แล้วด้วยความประหยัดของเราเราก็จะตัดมันไปเรื่อยๆครับไอ้ตัวนี้สายไฟเส้นนี้ครับหลังจากที่เรามาแย่กันแล้วนะครับมาทำงานได้อยู่นะครับทีนี้มันก็ขาดได้นะครับบ่อยๆไปเพราะมันก็สั้นลงเหลือแค่นี้ครับเนี่ยนะครับทุกคนประหยัด ไม่ใช่ว่าเราอยากจะประหยัดนะครับเพราะว่าเรายังมือใหม่อยู่นะครับอันเนี้ยเพราะความที่เป็นมือใหม่ของเรานะครับเราก็ไม่กล้าลงทุนมากไม่เท่าไหร่ถ้าเราเป็นแบบพี่น้องมือเก่าที่เขาเป็นช่างมานานๆนะครับเขาสามารถลงทุนเป็นแสนก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องมือเขาอ่ะมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนั้นเขามีการมีงานทําและเขาเข้าใจทําเขาก็เลยกล้าลงทุนนะครับสําหรับพวกเรามือใหม่เราไม่มีทุนเยอะเราก็
อาศัยแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไม่ให้มันขาดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันทนกว่านี้นะครับผมก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับว่าไอ้ตรงกระจุกตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงนะครับมันมักขาดบ่อยครับอันนี้ผมก็เจอบ่อยมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโดยเฉพาะมือใหม่ไล่ตั้งแต่ผมไปเลยนะครับเพราะผมก็เคยเป็นมือใหม่มาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอมันไม่มีอะไรยึดตรงนี้ครับข้างในนี่ก็ขาดบ่อยเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ครับไอ้สายตัวนี้ครับมันไปวางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พอเราจับไอ้ตัวนี้ได้เราก็ลากมันเลยครับยกไปไอ้ตัวนี้หลุดลุ่ยไปเลยครับขาดบ่อยมากนะครับทีนี้เราจะไม่ให้มันขาดบ่อยนะครับผมก็มีวิธีมาแนะนำให้กับพี่น้องมือใหม่ว่าเราจะทำยังไง เพื่อให้มันอยู่กับเราได้นานๆนะครับพี่น้องหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเราก็ค่อยๆเอาสิอย่าไปรุนแรงกับมันถ้าเรารุนแรงกับมันเดี๋ยวมันก็ขาดอีกนะครับบางครั้งเราลืมไอ้ตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่าเราอยากจะซ่อมเราอยากจะทำให้เครื่องซักผ้าตัวนี้หรืออุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้มิเตอร์นี่แหละครับเราก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนยังไงเราก็ลากไอ้ตัวนั้นมาก่อนนะครับมันก็เลยลืมไอ้พวกนี้ไปเลยหลังจากที่เราลากมาแล้วอ้าวตายแล้วทีนี้อันนี้ก็หลุดครับพอหลุดไปปุ๊บยังเหมือนของผมนะครับบางครั้งเหลืออันเดียวครับอันนี้หายไปแล้วเหลือแต่อันแดงอันเดียวก็เลยเอาจิ้มไปจิ้มมาอยู่อย่างนั้นครับแต่มันก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เพราะว่าเราประหยัดเพราะว่าทุนทรัพย์เรายังน้อยเนื่องจากว่าเรายังซ่อมใหม่หรือว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกับพี่น้องที่เขาเป็นช่างใหญ่ๆเขาทำมานานเป็น10ปีเขาหากินได้แล้วเขาเอาตัวรอดแล้วว่างั้นเถอะว่าแบบนี้ครับเขาเอาตัวรอดเขาเอาตัวรอดแล้วทีนี้เราจะต้องมาทำไอ้ตัวนี้ให้มันติดนะครับผมก็เลยมีวิธีที่จะมาทำให้มันติดแน่นไม่ต้องให้มันหลวมครับถ้ามันหลวมแล้วครับมันขาดง่ายมากหลังจากที่มันขาดง่ายมากนะครับมันแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ใช้มาโอ้โหนานมากสำหรับอันนี้ครับที่มันเหลือแค่สายไฟนะครับก็พยายามเอาแตะเอาจี้ดูว่ามันขาดหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้ครับพอให้มันบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันขาดแล้วนี่ประมาณนี้แหละครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ถึงว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะครับเนี่ยเราก็ยังใช้งานมันได้อยู่นะครับทีนี้เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันทนกว่านี้นะครับผมก็มีวิธีแนะนำครับผมก็เอานี่แหละครับไม่รู้ใครจะว่ายังไงไม่รู้นะครับโอ้ยประหยัดอย่างนั้นไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ไหวจริงๆครับสำหรับพี่น้องที่ที่ทำมาหากินมานานแล้วครับแบบนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วครับเขาจะใช้ดีกว่านี้ครับราคา200-300อย่างพวกเราเขาไม่เอากันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่เขาเก่งแล้วนะครับอันนี้ผมก็มาพูดถึงสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เราจะต้องประหยัดเงินประหยัดทองไว้ก่อนเพราะว่าเรายังงานเรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อีกอย่างนึงเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับวันนี้ผมก็จะมาไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยครับซื้อมาใหม่แล้วเนี่ยครับซื้อมาเมื่อกี้มันถูกมากครับอันนี้50บาทสายเส้นนี้ครับคู่นี้ครับ50บาทแต่มันก็เกิดประโยชน์กับเราได้มันก็ช่วยเหลือเราได้เป็นบางกรณีนะครับนอกจากนั้นมาแล้วก็อาศัยเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะต้องหาประสบการณ์จากอ่านโค้ดอ่านอาการที่มันออกมาและจดจำอาการของมันก็จะใกล้เคียงกันหมดแล้วครับมันไม่ยากหรอกครับถ้าอันไหนที่มันยากจนมิเตอร์วัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกจนเราเบอร์ไปหมดแล้วครับเราเปลี่ยนใหม่เลยครับไม่ต้องไปงมมันแล้วครับทีนี้อย่าเราอยากให้ไอ้ตัวนี้มันทนนะครับวิธีของผมก็จะเอาไฟแช็กนะครับลนนะครับอันนี้ครับมันก็ช่วยเราได้นะครับผมก็เอาไฟแช็กลนเดี๋ยวครับลนไอ้ลนตัวนี้นะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็เอาครีมนะครับเอาครีมบีบนะครับเอาครีมบีบเอาครีมจับมันไว้นะครับเนี่ยครับเอาครีมจับมันไว้หลังจากที่เราเอาครีมจับมันไว้นะครับเนี่ยนะครับมันก็ยึดสายตัวนี้ไว้อย่างน้อยมันก็ช่วยบรรเทาให้เราเวลาเราพังเผลอเราอาจจะดึงโน่นดึงนี่มันตัวนี้มันไม่มีที่ยึดนะครับมันก็จะขาดข้างในนี่นะครับเพราะมันขาดข้างในเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้แต่ก็มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้เราก็เอาไฟแช็กมาลนเนี่ยครับลนเสร็จแล้วเราก็เอาครีมบีบทีนี้มันก็แน่นแล้วครับเนี่ยมันแน่นเลยนะครับ
อย่างน้อยมันช่วยเราไม่ให้ไอ้ตัวข้างในนี่ขาดได้มาอีกระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนะครับทีนี้ผมก็เลยเอามาให้พี่น้องดูว่าพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตนะครับนี่ครับที่ใช้มิเตอร์ครับสำหรับราคาถูกๆอย่างพวกเราใช้กันเนี่ยครับเพราะเรามือใหม่เราจะลงทุนมากก็ไม่ได้เราต่อไฟแช็กมันลนเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้มันหลวมนะครับเนี่ยครับมันหลวมรอแหละหลวมรอแหละถ้าเราดึงไปดึงมาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีที่ยึดมันก็ทำให้ตัวข้างในนะครับขาดพอขาดแล้วก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้เราก็เอาไฟแช็กมาลนนะครับเนี่ยครับหลังจากที่ไฟแช็กลนให้มันนิ่มนะครับเราก็เอาครีมจับนะครับบีบเลยครับบีบให้มันยึดสายตัวนี้ไว้ครับเนี่ยครับอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ไม่ให้สายนี่หลุดข้างในนี่ได้มันก็ช่วยเราได้มาอีกระดับหนึ่งทีนี้ประกอบกับเราก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปดึงมันแรงเห็นไหมครับเนี่ยหลังจากที่เราบีบแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับมันก็จะเป็นรูปนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับอันนี้มันช่วยเราได้จริงๆนะครับเนี่ยครับเพราะว่าผมเจอมาบ่อยครับด้วยความที่ว่าผมมักง่ายนะครับพอได้มาก็เฮ้ยทั้งมันเถอะมันไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่การไม่แพง50บาทเนี่ยกว่าที่เราจะไปซื้อในตลาดเราต้องเสียค่าน้ำมันรถและเสียเวลาเราด้วยนะครับแต่มันก็ไม่แพงจริงๆครับอันนี้ก็ซื้อมา50บาทเองนะครับเนี่ยครับแล้วผมก็ขาดบ่อยมากครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าที่จะใช้ของราคาแพงนะครับเอาที่มันพออยู่ได้ก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็มีวิธีเล็กๆน้อยที่นำมาฝากกันสำหรับพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันไหนดีมีประโยชน์ พอที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับครอบครัวของเรา อยู่เย็นเป็นสุขเราก็พยายามประหยัดประแยงไว้เพื่ออนาคตของลูกและของลูกหลานของเราและครอบครัวของเรานะครับนี่ครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันพอจะมีประโยชน์เราก็เอานำมาบอกกันให้เราพวกเราได้อยู่ได้ทำมาหากินและอยู่ได้ถึงจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยแต่มันก็มีประโยชน์อยู่นะครับอันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากมายสำหรับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับให้มีเงินมีทองใช้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ